ทั้งท่านทาคุโร่ทาสากะอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับท่านพลตรีเดียสันแก้วแสงเอกท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลครับท่านจะเป็นคนที่รู้เรื่องจราจรในกรุงเทพมหานครในดีที่สุดเลยครับแล้วก็ท่านพลตรีสุวิชาจินดาคำผู้การตำรวจจราจรมิสเตอร์คาซุยะซูซูกิหัวหน้าผู้แทนใจกล้าประเทศไทยคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญใจกล้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานการใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรพื้นที่หรือ ATC หรือว่าเรียกว่าเป็นแบต ATC นะครับประกอบไอเดียทราฟฟิกคอนโทรลต้องเรียนว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการจราจรเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วเรามีผลไม่ใช่ในมิติแค่รถติดแต่หมายถึงเศรษฐกิจหมายถึงชีวิตของประชาชนที่จะมีเวลากลับคืนมามากขึ้นการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวการที่เด็กจะมีเวลากับอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาทำงานบ้านมากขึ้นรวมถึงอนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ต้องการดึงคนเก่งๆดึงบริษัทดีๆธุรกิจดีๆมาอยู่กับเราถ้าการจราจรเราติดขัดรถเคลื่อนที่ไม่ได้โอกาสที่เราจะเป็นเมืองชั้นนำแห่งภูมิภาคโอกาสที่เราจะนำบริษัทดีๆสร้างงานดีๆสร้างเมืองที่น่าอยู่ก็น้อยลงเราจะเห็นได้ว่าโครงการนี้ก็มีการทำมาต่อเนื่องแต่ปี2011นะจนกระทั่งมาถึงเป็นรูปธรรมในวันนี้ก็ขอบคุณทางใจกล้าแล้วก็ศาลเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเป็นอย่างมากที่ได้มีความร่วมมือในหลายด้านที่ผ่านมาก็ต้องเรียนเลยว่าทั้งใจกล้าแล้วก็ฝ่ายแรงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมิตรที่ดีมากๆต่อเราเลยเรามีโครงการร่วมมือตั้งแต่ผมอยู่สมัยที่อยู่คมนาคมนะหลายอย่างมีความร่วมมือแล้วก็สร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงอันหนึ่งเลยของความร่วมมือระหว่างเรากับทางใจกล้าแล้วก็ฝ่ายแรงทุนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือวันนี้เราทำ13แยก4ถนน13สัญญาณไฟเรามี500สัญญาณไฟทำยังไงจะให้ทั้ง500สัญญาณไฟเป็น ATC ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วเราคงไม่ได้ต้องใช้เวลาถึง5ปีนะเราใช้5ปีทำ13สัญญาณไฟถ้าเทียบกับสัญญาณ500ลงอีกได้30ปีนะแต่ว่าเราถือว่าอันนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ได้ทำได้เร็วก็คาดหวังว่าภายใน1ปีก็ได้แจ้งท่านรองวิศนุแล้วว่าภายใน1ปีนี้เอาให้มากสุดได้ไหมอย่างน้อยก่อนผมหมดวาระผู้ว่าเนี่ยทำทั้งกรุงเทพให้เป็นออโตเมติกทั้งหมดได้ไหมอันนี้ก็เป็นจุดท้าทายแล้วเชื่อว่าก็ทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าตำรวจเองต้องมาประจำทุกแยก500แยกเนี่ยเสียกำลังคนมีค่าไปแล้วก็รวมทั้งการประเมินข้อมูลต่างๆครับก็ต้องบอกวันนี้เป็นวันที่รู้สึกดีใจแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เดินสำรวจเส้นทางนะฮะกับท่านผู้เชี่ยวชาญใจกล้าซึ่งท่านก็เก่งแล้วก็มีความตั้งใจมากก็เห็นเลยว่าผมก็ไปถามตำรวจที่ป้อมเนี่ยพี่ดิษฐานก็บอกว่าดีขึ้นจริงๆคือถามใครไม่ดีถ้าถามคนสร้างงานเขาบอกว่าดีขึ้นอย่างน้อย 15% เลย 15% ก็มีค่ามหาศาลเราไปเห็นกันตายว่ารถผลโยธินเนี่ยไม่ได้ติดยาวติดบ้างแต่ไหลไม่ได้อันนี้คือหัวใจติดแล้วก็ไหลไปแป๊บเดียวก็ระบายได้หมดก็เชื่อว่าโครงการที่ของมีประสบได้จะเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่ฝากไว้คือทำยังไงที่จะสเกลให้ครบ500สัญญาณไฟได้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วจะขยายผลได้ต่อไปก็ถือโอกาสนี้ที่แล้วเปิดใช้มานานแล้วเปิดใช้มาได้เดือนที่แล้วแต่ว่าก็ถือโอกาสเป็นทางการครับขออนุญาตเปิดโครงการใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่ Area Traffic Control ของกรุงเทพมหานครณบัดนี้ครับขอบพระคุณครับเปิดตัวโครงการระบบควบคุมสัญญาณจราจรนะ ATC หรือเป็น Area Traffic Controlคือแทนที่เราจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกดสัญญาณแต่ละป้อมสัญญาณไฟเนี่ยเราข้อมูลที่เก็บในพื้นที่ที่บอกจำนวนรถบอกความเร็วรถเพื่อคำนวณในการปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้มีความเหมาะสมมากที่สุดซึ่งนี่เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกและทางใจกล้าที่ได้มีความร่วมมือตั้งแต่ปี2011ในการศึกษาและได้มีการทำให้เป็นรูปธรรมในวันนี้ซึ่งจะมีการดำเนินการอยู่ในถนน4เส้นนะครับก็มีถนน
พระราม6ในลาดวิถีโผนโยธินแล้วก็ปฏิพัฒน์ก็จะเป็น13แยกแล้วข้อมูลต่างๆในการติดตั้งระบบก็คือมีตัวกล้อง CCTV กับตัวอุลตราซูนิกโปรซึ่งจะวัดความเร็วรถวัดจำนวนรถและคำนวณระยะประจราจรทำให้จราจรไม่ต้องกดสัญญาณไฟละก็สามารถปล่อยได้ตามความต้องการจริงๆอยู่ในคำเดียวที่เหมาะสมบางทีการใช้ตัวจราจรเนี่ยตรวจแต่ละแยกเนี่ยจะทำงานกันได้ยากเพราะข้อมูลเนี่ยมาไม่ถึงซึ่งจากการทดลองมาใช้ประมาณถ้าลองมาดูดิซึ่งมันมันมันก็ว่าการกระจายสินค้าจะเริ่มต้นการลองทำโปรเจกต์การเซ็นเตอร์สองเดือนตัวนี้ก็ต้องมีการใช้จริงๆที่อิสระขนาดนี้ผมเชื่อว่าจะใช้ได้สองเดือนจากการทดลองมาประมาณ2เดือนนี่ก็เห็นว่าตัวเลขดีขึ้นเฉลี่ยถึง 30% เลยการลดไหลดีขึ้นลดไม่ไปติดสะสมยาวอาจจะติดบ้างแต่มีการทยอยหรือปล่อยได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ดีมากและเป็นความร่วมมือการระหว่างใจกล้าทางการสุขภาพการเกษตรกรแล้วรวมทั้งสัตว์ในการทุกที่ถูกทั่วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอนาคตเนี่ยต้องพยายามขยายไปต่อปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณ500แยกวันนี้ทำทดสอบ13แยกก็ต้องพยายามเพิ่มครอบคลุมเครือข่ายให้มากขึ้นเชื่อถ้าเกิดทำได้มากกว่านี้นะก็น่าจะทำให้การจราจรเนี่ยไหลคล่องตัวมากขึ้นก็ต้องขอบคุณทางใจกล้าแล้วก็ทางทางเอกทุกที่ถูกเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมถามไหมเพราะจริงแล้วมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีคือเป็นกล้องทีวีกับตัวอุลตราโซนิกก็เป็นเข้ามาซึ่งมันการติดตั้งแต่ว่าเรายังหาเทคโนโลยีใหม่เช่นอาจจะใช้ข้อมูล GPS มาดูตัวปริมาณรถแทนก็ได้ใช้เข้ามาได้น้อยลงนี่อยู่ในขั้นตอนของการทำรูปคอนเซ็ปต์อยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีการทดลองตรงนี้อยู่ซึ่งเชื่อว่าถ้าทำตรงนี้มันสามารถทำได้เร็วเพราะไม่ต้องติดตั้งในตัวเซ็นเซอร์มารับข้อมูลจาก GPS รวมกับรถเนี่ยมาบอกเลยไม่เป็นโปรนะจะเป็นข้อมูลโปรอันนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บก็ไม่ได้ยากแล้วผมว่าข้อดีคือกทมเองเรามีเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกอยู่ทั้งการส่งสัญญาณที่แยกเนี่ยสามารถผ่านตัวไฟเบอร์ออปติกได้เลยผมคิดว่าทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้ผมว่าได้ที่ปีได้จะเห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วว่ามาใช้ก็ไม่ต้องมาเพราะที่เราพี่มันถูกกันเยอะนอกจากตอนที่เป็นพื้นที่นำร่องเนี่ยเล็กจะขยายตัวไปที่จุดนี้ก็คุณแค่ชั้นในก่อนเลยแล้วก็ถึงแล้วถ้าเกิดดูก็คือตัวที่มีรถติดขัดพระราม4ยังเส้นสุขุมวิทแล้วก็ไปตัดใหม่แยกกันบริเวณราชดำเนินชิดลมวิทยุสาทรเนี่ยคือเราทั้งหมดจะเป็นเครือข่ายที่ซิงกันได้จากภายในนะว่าต้องเริ่มจากในเนี่ยแล้วก็ขยายออกไปข้างนอกวันนี้เราได้ผลโจทย์ละเมื่อเราต่อไปพญาไทต่อไปพระราม1พระราม4สาทร4พญาเนี่ยแล้วก็หมดถึงแล้วเกิดต่อซิงกันได้ว่าการลอยรถไปรถต่อห้าจะดีขึ้นตัวโครงการเนี่ยอาจารย์เป็นตัวที่อาจารย์เคยเสนอไว้หรือเปล่าในก่อนหน้าแกที่ใช้ AI มาตรวจจับกล้องที่คนขับรถอ๋ออันนั้นจะเป็นอันนั้นเป็นกระบวนการที่ว่าเป็นบังคับใช้กฎหมายอันนี้เป็นรูปแบบนึงแต่ลักษณะคล้ายกันคือว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตเนี่ยสมาร์ทซิตี้เนี่ยหัวใจคือการเอาข้อมูลมาบริหารจัดการนั่นเองนั่นคือสมาร์ทซิตี้มีอะไรอันนี้คือเอาข้อมูลที่มีข้อมูลที่มีรถวิ่งเนี่ยมาบริหารจัดการนั่นรูปแบบที่เอาข้อมูลรถวิ่งมาบริหารจัดการสัญญาณไฟที่มีอยู่เกี่ยวเรื่องการจัดก็จะเอาข้อมูลรถที่วิ่งมาบังคับใช้กฎหมายว่ารถคันไหนวิ่งอยู่ทางไหนคือเป็นแนวคิดวิธีการเดียวกันแต่เป็นคนรูปแบบยังเป็นเรื่องการคัดเลือกหมายอันนี้เป็นเรื่องการบังคับสัญญาณไฟจราจรอยู่ที่ทางถูกต้องโอเคครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเป็นพื้นที่ครับโดยวันนี้นะครับผมสุรเดชสุจริตคุณนะครับทำหน้าที่เป็นวิทยกรในการแสดงครับอินโฟกราฟิกวิดีโอครับเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการและมีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอนะครับเริ่มนะครับการกล่าวรายงานกรุงเทพมหานครเป็นหลักในการประกาศจนมาถึงจุดนี้ครับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเทพมหานครหรือ Bangkok Area Traffic Control Project BATC Now it's just small area here. Maybe we gradually expand it.Can we do it quickly, not gradually? all the same time, gradually. And also, we want to introduce new technology. It's called the probe data system. Now you can see the congestion and other data collected from GPS. And traditionally, we use vehicle detector. But we need a lot of detector, so cost.Installation cost, maintenance cost is large. So if we use GPS data, then we can do it more economically and efficiently. So that's what we are planning. So this one used in Japan? Only experimental basis. Okay. So the effectiveness is okay, but Japan has a legacy system. So ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนท่านครับผมนายพัฒนาสมบัติคุณผู้ว่าการสำนักงานจราจรและขนส่งขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เกียรติมาเป็นประธานการเปิดใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นที่หรือระบบ Area Traffic Control ADC ครับอันเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานจราจรและขนส่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นไฟเขียวที่เหมาะสมที่สุดกลับมานะครับที่แยกสัญญาณต่างๆนะครับพร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับตำรวจจราจรในพื้นที่ให้เข้าใจแล้วก็ใช้ระบบทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ